สวัสดีครับพบกับผมลูซิเฟอร์หรือสกิอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำเควสการท่องเที่ยวทำอาหารในมอนสเตอร์ผมได้ไปคุยกับเซียงหลิงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการให้เราทำก็คือไปหาวัตถุดิบที่อยู่ในดันเจี้ยนน้ำแข็งแห่งนี้ครับเอาล่ะไปกันดีกว่าถ้าใช่คนเดียวก็แล้วกันเนาะนี่ธาตุที่แนะนำคือธาตุไฟ เรามีแอมเบอร์อยู่แล้วเอาบาบาร่าลิซ่าแล้วก็ตัวเองไปด้วยผมจะไม่เอาไกย่าไปเพราะเดินดันเจี้ยนน้ำแข็งถ้าเอาธาตุน้ำแข็งไปมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีนะฮะเอาละเริ่มดีกว่ายังไม่ทันได้เดินเลยบุได้เวลาบูแล้วอุ้ยแล้วเจ๊ลุกครับลุกครับยับหนึ่งยับสองเป็นไม่ใช่ไปเลยทันุกิวิ่งวิ่งวิ่งนี่แหละแค่นี้ก็พอปุ๊บนี่ว่าก่อนอื่นเราต้องไอ้นั่นเป็นน้ำแข็งน่าจะใช้ไฟละลายได้อยู่งั้นกำจัดลูกกระจอกก่อนเลยก็แล้วกันเนาะให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอุ๊ยระเบิดตายมั้ยเนี่ยนี่ไงโลไม่เรียบร้อยโลแตกจริงๆผมอัดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งแรกเสียงรบกวนเข้าเยอะก็เลยอัดใหม่นะเป็นกระดอกไม้ไฟเองถ้าเป็นตัวธาตุไฟเราจะติดไฟไม่ได้ไหมนี่แน่นี่แน่กระบองเพลิงยังไปยังกับนาจาในเฟสแกนออเดอร์โอโอแตกหนึ่งไม่ใช่แตกต้องเป็นตายสิสปีดแวบไหนๆก็ได้ไหนแล้วทำสปีดตันไปเลยดีกว่าแต่ผมก็จะหยุดตรงนั้นเรื่องไว้ให้อยู่ดีนั่นแหละเล็กเนี่ยปุ๊บเกี่ยวกับใช้ตัวที่ได้มาใหม่ถึงจะเป็นตัวทดลองเลยเกมนี้มีระบบ PVP จะดีมากเลยนะเนี่ย
จะสนุกไม่น้อยบางทีสู้กับมอนมากเกินมันก็เบื่อเหมือนกันนะครับผมจะลองพยายามอัดคลิปแบบเป็นกันเองดูมาเห็นว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นน่าจะได้ผลดีกว่าน้ำแข็งร่วงเลยโอ้ยหมดเยอะอยู่พุ่งมาทั้งอย่างนี้แหละไม่สนละอีกธรรมดาผมไม่ทันตอนที่ไปคุยกับเซียงหลิงให้ดูเพราะว่าอยากมากมันก็ไปเก็บแค่วัตถุดิบอยากจะเน้นตรงที่สู้กับมอนมากกว่าแต่คราวหน้าถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเสียงจะลองทำทักรีเควสให้ดูเกือบ2เมตรขึ้นไปเลยเอ๊ะนั่นอะไรก้อนธาตต้องใช้เวลาสักพักเลยนะโอ้โหดิดีไงสวยต้องรีบต้องรีบวิ่งสิลูกไปเลยอย่างนี้ครับลัคกี้เนสราชี食材มาตัดเต้คริปโตเรจิสมายน食材が攻撃してきたมาずは相手をおとなしくさせよう นี่แหละตีเข้าไปตีเข้าไปศัตรูใหม่พืชกินเนื้อเป็นอาหารที่ใช้ลักษณะภายนอกของดอกไม้เพื่อล่อเหยื่อก้านทวารของมันนั้นแข็งแรงมากและยากที่จะตัดขาดได้ซึ่งอวัยวะของมันมีรูปร่างคล้ายกับแกนกลางธาตุน้ำแข็งและเติบโตใกล้รากซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะมันก็เป็นได้แกนกลางธาตุน้ำแข็งดีมากเผาทิ้งเลยทำอะไรอยู่ไงกูแล้วปึ๊บปึ๊บเผาเลยรถเร็วมากรถเร็วมากติดไฟตายเลยโอ้ยพายุปิดซาร์ดไม่เห็นจริงๆคิวเลือดไอ้เมาส์เกิดอะไรขึ้นเสียงลิงปึ๊บ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 อุ้ยตายเลยเมื่อกี้แค่นี้ก่อนรอบนี้ตัวหลักขอเป็นเซียงหลิง
あなたが真面目すぎるんだよ。珍しい食材だけに入ったんだよ。これ以上に嬉しいことはないって。あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことないな。หมูป่าที่เขาจะเข้ามาล่าเมื่อกี้どこかで見たことあるような。どこだったかな。はっ、リーウェ風物詩だよこの模様。間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。หมูป่าโบราณ。そんな昔のイノシシなのか。ありえるな。このイノシシの肉ってすごく美味しいから、乱獲されて絶滅当時と絶滅したイノシシ。今日はうん、清泉町に戻ろう。คือก่อนที่จะได้รับภารกิจนี้มาแล้วถูกคุณป้าแม่ครัวคนหนึ่งท้าแข่งทำอาหารก็เลยต้องมานั่งเก็บวัตถุดิบกันนะฮะนั่นแหละเหตุผลเก็บของครบทุกอย่างแล้วออกเลยกิโลกว่าเกือบกิโลตายละเดี๋ยวจะพอดแล้วกันแล้วเราก็วิ่งไปと何度も言ってるじゃないか。そんなわけない。そいつらは俺のご近所さんと友人で。変だな。一体どういうことだ。なんかわかったのか。人間ってそんなに長く生きられるのか。まだあるくん。そんなことはありえるの。そう説明されたらすぐに理解できたよ。けどにわかには信じがたい。でもそれ以外に説明できそうにないよな。お前さん名前を。オラフだ。その名前家系図で見たことがある。何世代前だったかは忘れたが。俺の親族だ。つまりヒーヒーヒーおじいさんってこと。こんなことってあるんだな。かなり時間が経っちゃってるけど、一家団らんできてよかったね。そうだ、オラフさんも私たちの料理対決を見に来ない。あ、その件は俺もブロックから聞いてるよ。かいついてきてくれ。見たいのいへん。テレキョップネガロガ。準備できたわ。あとジュクレアには。では早速ブロックとは長い付き合いだが。うん、よろしく。旅人パイ、オイラたちも参加するの。もちろん。ブロックには助手がいるし、私にも助手。いつの間にか助手にされてる。ま、美味しいもののた。全然気分。
ウェイ料理のぶつけ、モンゴ料理と昔は焼いてそのまま食べるだけだったが、今はこんなに変わってるのか。どうぞ、パンを別途取ったり。まずはステーキの飾り付けを用意したいんだけど、あ、そうだ、大根を使う。お花の形に整えれば見栄えも良くなるし、大根を探してきてくれる？水辺で大根をきれいにしよう。大根を探して。ไม่ใช่ว่าในกระเป๋าเรามีอยู่แล้วหรอกすごい。สวยงามThank you.
많이 숙제 다 하세요. 정말 잘한다. 맞아, 맞아, 아니. 잘 하세요. 맨 맨 맨. ผักเนื้อแล้วก็ขาวๆอะไรสักอย่างแป้งเลยเมนูสิสมบูรณ์เยี่ยมเลยボスが縄張り争いで負傷した後に癒えた部位の新鮮な柔らかお肉なら負けないと思ったのに、やっぱり絶滅したイノシシの肉にはかなわないわね。なあ、絶滅したイノシシを使ったのか。うん、全部料理したよ。ってことは一口で数十万モーラが消えたのか。売り物にしていればこの村の数年分の収入にもなったというのに。美味しければいいの。モラは関係ないんだから。そうだ、もう対決も終わったし、みんなも食べてみて。私もブロックさんの料理を食べてみたいからさ。この味乾杯ね。じゃあ今負けはしたけど、こんなに美味しいものが食べれてたら満足。おかえり。こっちも美味しいよ。このくっきりとした味わい。あのおネギと完璧な付け合わせがなかったら、この勝負どうなってたかわからないね。オイラにも食べさせて。俺もいただこう。この味は清泉町の、いや、昔の味だよ。あの味はもうこれで食べ納めか。ああ、泣かないで。この味が気に入ったのならまた作れるから。それが着着バーンと映画を満3本が増えるとも、ロートロハンがちょっと良くて。本当か。でも昔のイノシシは絶滅したのだろう。うん、でもこの味は絶滅してないよ。お客さんを笑顔にするのは料理人の使命だからね。おレディ、ありがとう。めでたしめでたし、みんなもう行っちゃったし、オイラたちもシャーリーとお別れするか。ブライトはジェミーフェーサムに行かないな。ありがとう。あなたの協力がなかったらどうなってたか。シャンリーのおかげで美味しいものをたくさん食べれたからな。ふぅ、苦しい。タイプのデカロクル。わからない。 DA 校に戻ろうとも思ったけど、途中で変わるかもしれない。行き先が決まってるのは好きじゃないからね。またいつか。チームタペンラブキャップ。うん、じゃあイサラで。あなた、料理の才能があると思うよ。あの水玉福袋は、時間があったら、ぜひ万民堂にも寄ってみて。ついでに、新しいレシピも教えてあげる。え？おっと？じゃあ、機会があったら。うん。เยี่ยมเควสสำเร็จเอาละครับตอนนี้เควสที่ผมทำก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ